ลานัดหมายของข้อ,ขอการเมืองค่ะเราพร้อมอยู่แล้วนะคะคุยกันต่อค่ะมุมการเมืองกับคุณจตุรงค์และคุณอุรชัยนะคะอีกประมาณ2สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งอบอจอกันแล้วค่ะหลายพื้นที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดคุณจตุรงค์คุณอุรชัยที่ดูเหมือนว่าจะร้อนแรงมากที่สุดนาทีนี้คงจะต้องยกให้เชียงใหม่แลวมั้งคะครับคุณทักษิณชินวัตรออกโรงเองแสดงว่าศึกนี้ไม่ธรรมดานะครับเป็นช่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยกําลังสั่นคลอนและการแข่งขันในพื้นที่ก็ต้องเจอกับคู่แข่ง คนรู้จักกันคนเคยคุ้นเคยกันอย่างกลุ่มนปชนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงแสงโชติกุลค,ครับคุณทักษิณชินวัตรเขียนจดหมายเขียนจดหมายนะฮะผ่าน Facebook คุณทักษิณชินวัตรนะครับจริงๆก็มีภาษากลางผสมกับภาษาเหนื เพราะว่าเป้าหมายเนี่ยตั้งใจที่ว่าจะส่งถึงคนเหนือ <c oughs> จะส่งถึงคนเชียงใหม่รหรือจะส่งถึงใครมากกว่านี้ก็เป็นได้นะครับ,รบแต่ว่าก็จะมีภาษาเหนือปะปนกับภาษากลางขออย่าแปลเป็นภาษากลางครับ,รบวันนี้ผมต้องเขียนจดหมายถึงพี่น้องชาวเชียงใหม่ <c oughs> เพื่อขออย่าได้ทิ้งผมนะครับจาคาว่าทิ้งไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ผมอาจจะถูกทิ้งโดยนักการเมืองบางคนไปบ้างผมรู้สึกเฉยเฉย แต่ถ้าพี่น้องชาวเชียงใหม่บ้านเกิดของผมทิ้งผมผมคงเสียใจมากครับมีจริงๆมี2ประเด็นนะฮะใ,ในจดหมายฉบับนี้ที่น่าสนใจหนึ่งในประเด็นก็คือที่คุณจตรุรงได้อธิบายไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้ทดไว้คําว่าทนะิ้งนะทดไว้ก่อนนะฮะอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการแนะนําตัวนะครับคุณรักศิล์บอกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ยกับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักชินวัตรนะครับอันนี้เป็นข้อความแรกภาพนี้เป็นข้อความแรกนะฮะ ที่คุณจะตรงพูดอีกข้อความหนึงคือบอกอยู่ต่างประเทศกับน้องสาวนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีว่างครับภารกิจไม่มากแต่ว่าไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ผ่านการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านนะครับเลยอยากจะช่วยแก้ปัญหาท้องถิ่นที่เชียงใหม่ซึ่งรู้ปัญหาดีผมก็อยากจะให้ทดไว้เหมือนกันทดไว้ตรงคําที่ว่าไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ผ่านการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านนั่นแหละครับจากนั้นครับก็เป็นการแนะนําตัว ผู้สมัครนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณพิชัยเลิศดพงศ์อดีศรคุณทักษิณย้ำสองครั้งนะฮะย,ย้ำชื่อนี้นะสองครั้งในจดหมายที่เขียนด้วยลายมือแล้วก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือลงทาง Facebook อีกทีนะครับคือมีกระแสะวิจารณ์ไม่น้อยเหมือนกันคุณจตุรงบอกว่านี่เป็นการเปิดหน้าสนับสนุนอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งอาจจะนับตั้งแต่ช่วงของหลังจากการเกิดคดียุบพ,พักไทยรักษาชาติ หลังจากเกิดคดียุคพรรคไทยรักษาชาติคุณทักษิณก็ดูจะพยายามสงวนท่าทีหลายๆครั้งเวลาเกิดเ,เหตุการณ์สําคัญๆทางการเมืองนะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงที่บางคนเขาวิจารณ์ว่ามีบางข้อความที่มินเมย์หรือเปล่าว่าจะไปผิดกฎหมายพรรคการเมืองห้ามพรรคการเมืองยินยอมให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาครอบงําหรือชี้ชนํานะครับไอ้ตรงประโยคที่ผมให้โทดไว้เมื่อสักครู่นี่แหละครับไม่มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ผ่านการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านนะครับประโยคนี้ก็ บางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาถกเถียงโต้เถียงกันอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้เวลาไปถามใครที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สนับสนุนหรือว่าคนในพรรคเพื่อไทยมีคนในตระกูลชินวัตรหรือคุณทักษิณเข้ามาให้คําแนะนําอย่างไรบ้างคําตอบที่ได้รับแน่นอนว่าปฏิเสธอยู่แล้วเพราะว่ามันผิดกฎหมายมนะครับแล้วก็จะเป็นการชี้แจงว่าที่ผ่านมาถ้าจะมีการพูดคุยกันก็เป็นไปในลักษณะ ผู้ใหญ่ที่บางคนให้ความเคารพนับถือก็เท่านั้นก็อาจจะเป็นการคุยกันนะครับอาจจะไม่ใช่การครอบงําก็ได้คือถ้าครอบงําพักโดยบุคคลภายนอกอันนี้มีความเสี่ยงถูกยุบพักแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าในมุมของคนที่บอกว่าเ้าเป็นกองเชียร์เป็นฝ่ายสนับสนุนอยากจะให้คําแนะนําอยากจะให้กําลังใจก็อาจจะเป็นข้อต่อสู้ในเรื่องของข้อกล่าวหานี้ได้เหมือนกันครับกับอีกประเด็นหนึ่งที่คุณจะตรงให้ทดไม่ในใจเรื่องของทิงนี่ใช่ไหมครับจริงๆ ไม่ไม่ทราบว่าจะสามารถกล่าวถึงคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ได้หรือเปล่าจริง,รงๆมีหลายคนที่ไม่อยากใช้คําว่าทิ้งนะครับในฐานะสื่อมวลชนก็คือการแยกทางไปตามภารกิจของตัวเองนั่นแหละนะครับตั้งแต่ที่คอ,อ,อสชอเข้ามารัฐประหาร6กปีที่แล้วมีสสอหลายพักนะครับไม่ใช่แค่เพื่อไทยที่เขาย้ายค่ายย้ายขั้วกันพักเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่เผอิญว่าที่ต้องพูดถึงคุณสุดารัตน์เพราะว่าเป็นบุคคลล่าสุดที่ประกาศแยกทางกับพักเพื่อไทยนะครับจริงๆ มันจะกระทบกระเทือนกับความรู้สึกของคุณทักษิณเยอะจริงมากน้อยอย่างที่ปรากฏในจดหมายทำงานกันมาันมสิ0ปีนะ,ะครับจริงๆเดี๋ยวมีมีภาพที่อยากให้ดูไม่ทราบว่าเจ้าขึ้นมาทันหรือเปล่านะคุณทักษิณกับคุณสุดารัตนุหญิงสุดารัตน์นี่แหละครับภาพนี้น่าจะสะท้อนคำว่า30สปีที่คุณจะลงบอกได้คือ3าสิปีตั้งแต่ช่วงปีสามห้าที่คุณหญิงสุดารัตน์เป็นคนที่ไปร่วม ในเหตุการณ์พืชสาธมินนะครับแล้วก็มาร่วมงานกับพักพลังธรรมของพลตีจำลองสีเมืองพลตีจำลองก็ดึงคุณทักษิณเข้ามานะครับก่อนที่จะโปรโมทคุณทักษิณขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักพลังธรรมครับถอนตัวไปตั้งพักไทยรักไทยสามท่านอยู่ในภาคสามท่านอยู่ในภาคหมดเลยนะครับคุณทักษิณไปตั้งพักไทยรักไทยดึงคุณญิงสุดารัฐมาด้วยนะครับเรียกว่าฟอร์มทีมกันมาจนกระทั่งขยับมาจนถึงพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยในปัจจุบันแต่ว่ามาถึงทางแยกแล้วนี่คือ30ปี ของเหตุการณ์ระหว่างคนสองคนนี้นะฮะครับแต่ว่ากลับมาที่จดหมายประเด็นสําคัญของจดหมายไม่ได้บอกว่าอย่าทิ้งกันเลยครับนะครับประเด็นสาคัญไม่ได้บอกว่าอยากจะร่วมแชร์ประสบการณ์แต่อย่างที่คุณอุระชัยบอกคุณผู้ชมไว้นะครับเอ่ยชื่อคนคนหนึ่งสองครั้งฝากครับฝากผู้สมัครนายกอบจเชียงใหม่เบอร์หนึ่งคุณพิชัยเลิศพงศอดีสรหรือวงเล็บก้องก้องนะครับ เพื่อผมจะได้ใช้สมองที่ยังใช้การได้ดีอยู่ร่วมกับน้องสาวแนะนําการแก้ปัญหาของชาวเชียงใหม่ผ่านกล้องไปขอฝากด้วยถ้ายังไม่ลืมเราสองคนโปรดเลือกพิชัยเลือดพงอดีสรนกล้องเบอร์หนึ่งครับนะครับก็อาจจะเหมือนกับจดหมายขอเสียงสนับสนุนซึ่งใครๆก็อาจจะเขียนได้นะครับจะไปสู้เรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการครอบงําพักใครอยากจะมองอย่างไรก็มองได้นะครับแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านี่เป็นการเปิดหน้า ชัดเจนว่าคุณทักษิณเชียร์ใครครับคือสนามเชียงใหม่เนี่ยโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งท้องถิ่นอยา่าได้แต่เชียงใหม่ลยภาคเหนือหรือภาคอีสานที่ไทยรักไทยได้รับความนิยมสูงสูงใครลงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นก็ต้องบอกว่าสายตรงคุณทักษิณทั้งนั้นแหละครับเพื่อที่จะว่าจะได้เสียงสนับสนุนบอกว่านี่ไงเป็นคนที่คุณทักษิณสนับสนุนก็คาดหวังว่าจะมีคะแนนเสียงเติเข้ามามากมายครับนี่เป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงของหลายๆคนในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่แค่ อบจอาจจะเป็นอบตหรืออาจจะเป็นเวทีไหนก็ได้แต่คราวนี้คุณทักษิณเขียนเองเลยเขียนเองใครอ้างไม่ได้แล้วว่านี่สายตรงคุณทักษิณคุณทักษิณส่งมาคนไี่ตรงกว่าคนที่ตรงสุดเพราะคุณทักษิณเขียนมาเองคุณพิชัยเลิศพงศลีสอนเป็นใครครับคุณผู้ชมอดีตสวอดีตสวนะครับเขาเรียกกันว่าสวกองคุณผู้ชมอาจจะจาภาพหรือจําชื่อเขาได้คุณสวกองเป็นนายจ้างของคุณจารุชาติมัดทอง คุณจารุชาติมาทองคือคนที่ถูกระบุว่าเป็นพยานในคดีของคุณบอสวรยุทธ์ที่เป็นคดีขับรถชนตํารวจนะครับคุณจารุชาติเป็นพยานที่ให้ปากคําคเป็นคุณกับตัวคุณบอสวรยุทธ์ครับก่อนที่สุดท้ายแล้วอายาการจะสั่งไม่ฟ้องนะครับต่อมาคุณจารุชาติมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคม ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คดีของคุณวรยุทธ์กาลังถูกขุดขึ้นมากําลังถูกสืบสาวเราเรื่องกันใหม่แต่ว่ามาเกิดกรณีพยานปากเอกเสียชีวิตแม้ว่าตารวจจะพยายามอธิบายหลายครั้งว่าสาเหตุมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆคนที่เฉียวชนเขาก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆมารู้จักกันแค่ในร้านอาหารนี่แหละแล้วก็ขับรถตามกันมาก่อนที่จะมาเกิดอุบัติเหตุนะครับกลับมาที่ตัวสวกองนะครับเขาเป็นสวจากการเลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2551 ได้รับเสียงสนับสนุนจากคุณเยาวภาวงสมัสดิลูกสาวคุณทักษิณน,นะครับคือเป็นคนที่เป็นทนายความเรียนจบกฎหมายนะครับพอได้มาเป็นสอวอเนี่ยก็ได้มาทํางานเกี่ยวกับกฎหมายนะครับแล้วก็มีการทํางานร่วมกับอัยการในหลายๆบทบาทนะครับ,ค,รบคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ทํางานหลายท่านอ,อีกด้านหนึ่งเป็นประธานสโมสรฟุตบอลด้วยเชียงใหม่นะครับ พอคุณพิชัยหรือสวอก้องจะบวชก็เลยมีทั้งแวดวงของคนกีฬาก็เลยมีทั้งแวดวงของคนการเมืองก็เลยมีทั้งแวดวงของคนในวงการกฎหมายนะครับปรากฏในงานบวชของสวก้องมันก็เลยถูกเอามาเชื่อมโยงกับคดีของคุณวรยุทธ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะฮะอันนี้คือสวอก้องนะครับ,ค,รบคนที่คุณทักษิณเขียนจดหมายแนะนำมาเองอแต่คู่แข่ง สำคัญของสวอก,ก้องคือนายกโต๊ะฮะนายกโต๊ะบุญเลิศบูรณุปกรณ์เป็นอดีตนายกอบจอสองสมัยนะครับในกลุ่มของออใช้ชื่อปัจจุบันก็คือเชียงใหม่คุณธรรมครับนะครับคือไม่ใช่คนอื่นไกลเลยตระกูลบูรณุปกรณ์กับตระกูลชินวัตนนี่ทํางานการเมืองกันมาอย่างยาวนานนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนจนกระทั่งมาถึงเพื่อไทยซึ่งปัจจุบันเพื่อไทยก็ยังมีสสตระกูลบูรณุปกรณ์อยู่นะครับ ก็คือคุณทัศนีบูรณุกประกอเป็นลาสาของคุณบุญเลิศคือคุณบุญเลิศเองเนี่ยความสัมพันธ์ก็ดีเพราะว่าสมัยที่แล้วลงอบศก,ก็ลงในนามเพื่อไทยคุณธรรมนะฮะแต่ปรากฏว่ามันมีจุดเปลี่ยนก็คือหลังการทํารัฐประหารครับหลังการทํารัฐประหารหลังการร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณมีชยัยฤือชุพ,พันธ์จนกระทั่งมาสู่การทําประชามติเมื่อปี2559 คุณบุญเลิศถูกพลเอกประยุทจันโอชาสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยอำนาจหัวหน้าคอสช,อใ,ชในขณะนั้นนะฮะระงับการทําหน้าที่นายกอาบาจอนานสองปีครับก่อนที่จะกลับมาให้ปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ว่าสิ้นสภาพไปเนื่องจากว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ครับแต่ว่านายกบุญเลิศว่างงานสองปีเต็มนะครับมันมีความ รราฉานอยู่ตรงที่ว่าพรักเพื่อไทยเนี่ยมองว่าคุณบุญเลิศไปมีความสนิทสนมกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแกนนาคนสําคัญของพรัคพลังประชารัฐนะครับซึ่งกําลังขยายอิทธิพลทางการเมืองในหลายจังหวัดภาคเหนือคือคุณธรรมนัฐลาจจะคุ้นชื่อว่าอ้าวเขาเป็นคนพะเยานะครับมีน้องชายกําลังจะลงสอวอพยาลงอบจอพะเยาด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อไทยก็มองว่า ตะกูลมพมเผาเนี่ยกำลังขยายอิทธิพลในพื้นที่ภาคเหนือมันมีมีความคิดเห็นจากอาจารย์นักรัฐศาสตร์บางท่านนะครับที่มองว่าร้อยเอกธร,รมนัทไม่ใช่แค่จังหวัดพะเยาแต่ร้อยเอกธร,รมนัทกำลังจะกลายเป็นคีย์แมนกําลังจักนะครับกำลังจะกลายเป็นคีย์แมนของพรรคพลังประชารัฐในการตีโต้หรือว่าในการไปประชันในสนามเลือกตั้งกับพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเอาแค่ภาคเหนือก่อนนะครับ mm. เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุลเลิศกับคุณร้อยเอกธรมนัทเนี่ย ก็เลยถูกมองเป็นประเด็นอย่างที่ว่านะครับเพียงแต่ว่าร้อยเอกธรรมนัฐผมมีบางแง่มุมที่เคยได้คุยกับบางแหล่งข่าวบางท่านนะครับเขาบอกว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเคยพูดประมาณว่าอยู่กับขั้วเดิมต่อไปไม่ได้ต้องย้ายนะครับดูเหมือนว่าคือคือย้ายในลักษณะที่ว่าการเมืองต้องเดินหน้าต่อคือเหมือนกับชีวิตคนต้องเดินหน้าต่ออะไรประมาณนี้สุดท้ายย้ายไปร่วมง,งานกับรรคพลังประชารัฐแล้วก็อย่างที่ว่าในกำลังจะกลายเป็นคีย์แมนนะครับครับ ก็พอมีเรื่องประเด็นนี้แล้วก็ทําให้ถูกมองโดยพรรคเพื่อไทยนะครับความสัมพันธ์ของคุณบุญเลิศกับพรรคเพื่อไทยก็แย่ลงนะครับ,ค,รบความสัมพันธ์กับคุณเยาวภาก็แย่ลงมันก็สวนทางกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณเยาวภากับสะวะกองกับคุณพิช,ชัยเลิศพงอ์อนิสครบเพราะว่าคุณเยาวภาเนี่ยมีแผนว่าอยากจะสร้างฐานเสียงคนรุ่นใหม่ผ่านกีฬานะครับแล้วสะวะกองเนี่ยเขาก็เป็นประธานสมโมสรฟ,ฟุตบอล นะครับก็เลยมาสนับสนุนทางนี้เต็มที่แต่ว่านี่เป็นเหตุผลของทางพรรคเพื่อไทยที่บอกว่านายกบุญเลิศไปทางพลังประชารัฐแล้วครับไม่ใช่คนของเพื่อไทยแล้วถูกมองถูกตบตอบโต้โดยคุณจตุพรพรมพันธ์ครับประธานนปชอ,ออกมาคัดค้านเองเราได้เห็นสึกนี้นะฮะเพื่อไทยสู้กับนปชนะครับและสู้กับนปชปีกคุณจตุพรด้วยคือไม่ใช่ว่าอา๋อเป็นแกนนําระดับสองสามสี่ แต่เป็นประธานนปชเองนะครับมาสู้กับพักเพื่อไทยเองภาพที่คุณผู้ชมชมอยู่ตอนนี้เป็นการตาสัยหาเสียงนายกอบจบุลเลิศนะฮะของคุณบุลเลิศที่มีแกนนํานปชไปเยอะมากปีของคุณจตุพรคุณจตุพรไปคุณเจ๋งดอกจิกไปนะครับากหอีกในอีกแง่นึงเราจะบอกว่าคุณจตุพรเนี่ยออกมาออกหน้าเหมือนกันออกหน้าเหมือนกันให้การสนับสนุนคนละผู้สมัครคนละท่านคนละคน คนละคนกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณให้การสนับสนุนเรียกว่ากาลังเผชิญหน้ากันเองนะครับแต่ฉากหลังครับน่าสนใจมากคุณอุรชัยคุณผู้ชมครับเวลาเราไปฟังการปราัยหาเสียงฉากหลังเวทีเนี่ยควรจะเป็นข้อความเกี่ยวกับอะไรพัฒนาคุณภาพชีวิตกินดีอยู่ดีนโยบายอ่าครับควรจะเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ฉากหลังนี้ครับเล่าเรื่องราวของคุณบุญเลิศบอกว่า เป็นนายกอบจที่ถูกจําคุกจากคดีประชามติมไม่ซัดทอดใคร,ครไม่ซัดทอดใครด้วยนะครับเล่าย้อนไปสักนิดหนึ่งตอนที่คุณบุญเลิศถูกสั่งพักงานสองปีโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคดีเกี่ยวกับการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับคุณเมชัยรฤชุพันธ์นะครับตอนนั้น,นจะมีการทำประชามติใช่ไหมครับก็มีการทำรณรงค์แล้ว เขาพยายามจะสื่อสารบอกว่าคุณบุญเลิศเป็นอบจอเป็นนายกอบอจอคนเดียวใน76จังหวัดที่ถูกจับเข้าคุกแล้วตระกูลบูรณุป,ปกรหลายคนก็ถูกจับนะครับถูกจับด้วยความหวังว่าคุณบุญเลิศหรือตระกูลบูรณุป,ปกรจะซัดทอดว่าพักเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังให้นโยบายมาว่าต้องรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วยความตั้งใจว่าถ้ามีการซัดทอดไปถึงพักเพื่อไทยจะเป็นเหตุ ไปร้องสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักเพื่อไทยครับแต่ว่าในมุมของคุณจตุพรที่ปราัยกับผู้สนับสนุนบอกว่าตระกูลบูรณุป,ปกรณ์ไม่เอย่ยไม่ซัดทอดใครตามป้ายเขาตามข้อความในหลังเวทีไม่เอย่ยไม่ซัดทอดใครเลยแล้วเพื่อไทยทิ้งมาแล้วฮะทิ้งคุณบุญเลิศได้อย่างไรอันนี้คือที่ให้ทดไว้ใช่ไหมครับ,รบนี่คำนี้แหละฮะที่ว่าให้ทดเอาไว้นะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นการต่อสู้ หาเสียงกันว่าเพื่อไทยกําลังทิ้งคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนทีต่ต่อสู้ตามนยโยบายของพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรไปฟังเสียงคุณจตุพรพรมพันธ์เมื่อวันที่30พฤศจิกายนครับพรรคเพื่อไทยผลักบุญรีรัตนุประการนี่ก็เจ็บปวดแล้วความจริงนะครับผลักไปไม่มีอะไรแต่เต็มไปด้วยคำคอรหาแม้ว่าไม่กล้าพูดกันตรงไปตรงมา แต่ก็กราหน้าว่าเป็นพลังประชาชนพี่น้องสันทายคิดชาๆครับนายกบุญเลิศถูกคอสอชอจับไปขังคุกภาษาเหนือเรียกว่ายับไปขังขอคอกเนี่ยครับหนึ่งเดือนเต็มพักงานสองปีแล้วอยู่วันดีคืนดีนายกบุญเลิศไปอยู่กับคนที่สั่งขังตัวเองครับพี่น้องที่รัก ผมบอกกับพี่น้องบรรดาสอสอไปเลยว่าให้สบายใจได้ว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันผมก็รู้ว่าพวกท่านไม่มีส่วนในการตัดสินใจอะไรหรอกผมรู้ว่าใครตัดสินใจและรู้ว่าคิดกันแบบนี้มาโดยตลอดในสนามการเลือกตั้งคนที่ตัดสินใจในมุมของคุณสุพรเป็นใครฮะไปเดากันละกันนะครับครับแต่ว่าการเปิดตัวคุณ <c oughs> สุพรสําคัญนะเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับอดีต นักการเมืองในซีกพักเดียวกันหลายคนนะครับคุณพิชัยนริพธพันธ์คุณสุนัยจุลพงศธรพร้อมประกาศท้าชนทุกคนหากใครในพักจะออกมาผลักเขาให้เป็นศัตรูอีกจริงๆไอการพูดในการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ของคุณจตุพรมีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะผ่านทางช่องทางออนไลน์ในเรื่องที่อาจจะถูกวิพากวิจารว่าคุณจตุพรเปลี่ยนขั้วหรือเปล่าจุดยืนของคุณจตุพรเปลี่ยนไปหรือว่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมเป็นการตั้งคําถามจากทั้งผู้สนับสนุน และผู้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับมีการตั้งข้อสังเกตการทํางานพักเพื่อไทยนะครับอ้างว่าภาคอีสานบางจังหวัดไปเอาคนพลังประชารัฐมาลงสมัครนายกอบจอสังกัดพักเปรียบเทียบให้เ,เขาใช้คําว่าฟอกตัวนะครับคือฟอกตัวให้เลยว่าเ,เป็นประชาธิปไตยแล้วแม้ว่าจะเคยไปปรากฏร่วมง,งานกับพลังประชารัฐหรือว่าไปร่วมง,งานกับเครือข่ายของพลเดชประยุทธ์ก็ตามแต่ว่านี่อาจจะเป็นการวัดกระแสสําคัญนะฮะวัดใจคนเชียงใหม่เลยว่าจะเลือกพิชัยหรือสอวก,ก้องที่มีคุณทักษิณ ลงทุนออกโรงเขียนจดหมายมาขอคะแนนเองครับหรือว่าจะเป็นคุณบุญเลิศที่มีแกนนำนปชปีคุณจตุพรพรมพันธ์มาสนับสนุนด้วยตัวเองที่สำคัญคือไม่ใช่แค่เวทีที่สั่นทรายนะครับประกาศจะไปทั่วเชียงใหม่ประกาศจะไปช่วยหาเสียงทั่วเชียงใหม่แต่กระนั้นแล้วบางทีอาจจะเดาคนชนะไม่ยากนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะนะฮะเพียงแต่ว่าหากแพ้ชนะกันไม่มากหรือว่าตัวเลขมันบอกในยะอะไรได้เนี่ย มันจะสะท้อนถึงความนึกคิดของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม่ก็ตามคือเวลาพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของสนามเลือกตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงขั้นที่คุณทักษิณออกมาปรากฏในแนวหน้าอของการขอคะแนนแบบนี้คุณจะโดนพูดมาสักครู่ว่าทัชชนะกันไม่มากเนี่ยคือจริงๆหลายคนมักจะนึกว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วควรจะชนะขาดหรือเปล่าผมขออนุญาตหยิบยกคําากรณีกรณีหนึ่งนะครับมีกรณีที่ว่าเป็นการเลือกตั้งซ่อมนะครับที่ สุรา์ธานีครับที่สุรา์ธานีนะครับคนที่ลงคือคุณสุเทพเ้ือสุบันลงซ่อมเองนะครับอ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยผ่านเหตุการณ์ปรปชปี53มาคุณสุเทพเลือกเองลงเองนรปชพรรคเพื่อไทยก็ส่งผู้สมัครลงรนะครับเป็น,เป,นเป็นแนวร่วมนรปชคนหนึ่งนะครับคุณจตุพรคุณนัทวุฒิใสเกลือพูดออกมาค่อนข้างตรงกันว่ายอมรับว่าไม่ชนะหรอก แต่อยากจะรู้ว่าคนไม่ชอบคุณสุเทพทึกสุวรรณเยอะขนาดไหนซึ่งมันจะสะท้อนผ่านคะแนนข,น,นของผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยครับนะครับในายกแบบนี้เนี่ยมันบอกได้เหมือนกันว่าถ้าคะแนนที่มันออกมาจากการเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม่เอาละเราอาจจะพอเดาก็ได้ใครจะชนะใครจะแพ้แต่คะแนนของคนแพ้จะบอกคะแนนของคนชนะก็จะบอกว่าคนเชียงใหม่กําลังคิดอะไร,รนี่คือสถานการณ์ที่ที่พรรคเพื่อไทยคงจะต้องคิดเหมือนกันเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการถ่ายเลือดอยู่ระหว่างการปรับทับนะครับอย่างที่คุณอุรชัยอุตสาห์ไปหาภาพคุณหญิงสุดารัตน์มาเนี่ยนะฮะคุณหญิงสุดารัตน์นี้อยู่กับคุณทักษิณมา30ปีนะครับ,รบแต่ว่านี่คือช่วงเวลาสําคัญที่สู่การถ่ายเลือดหลายๆคนก็ออกไปเดินตามเส้นทางของตัวเองนะครับอย่างคุณหญิงสุดารัตน์นะครับอย่างทีมงานคุณวัฒนาเมืองศุกรหรือว่าหลายๆคนก็ลาออกตามกันไป อาจจะมีกลุ่มแคร์กลับเข้ามาร่วมงานบ้างในบางครั้งแม้ว่าเขาจะเคยออกไปแล้วนะครับแล้วก็กรณีล่าสุดก็คือ,อปชปีกของคุณจตุพรพรุมพันธ์แม้ว่าจะยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งกันก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยสนามนี้ก็เดินกันคนละทางแล้วนะครับนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ที่พักเพื่อไทยกําลังคิดอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรในช่วงระหว่างของการถ่ายเลือดแล้วก็สร้างพักขึ้นมาใหม่ชวนคุณผู้ชมตับตาความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับ คุณวิสณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกดหมายชี้แจงคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญกรณีประกาศเรียกมารายงานตัวของคอสชขัดต่อรัฐธรรมนูญปัจจุบันโดยระบุว่าประกาศคอสชมีผลบังคับใช้ผูกพันตามรัฐธรรมนูนปี2557ส่วนบุคคลที่หลบหนีออกนอกประเทศและไม่มารายงานตัวก็ยังมีการถูกดำเนินคดีอื่นอีกเช่นกฎหมายอาญามาตรา112และกฎหมายอาญามาตรา116 นายจรอ,อึงพากรผู้อำนวยการไอรอเข้าให้ความเห็นกับกรรมธิการวิสามาันแก้ไขรัฐธรรมนูญย้ำจุดยืนอย่างที่มาสะสะร200คนจากการเลือกตั้งทั้งหมดใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งและทำบัญชีแต่ละเครือข่ายอาชีพหรือระบบพาร์ตี้ลิสต์กลุ่มประชาชนขณะที่นายไผ่บูลนิติตะวันสะสะพักพลังประชารัฐเชื่อมั่นว่าแม้ยติขอรัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจรัฐสภาในการยกกร่างรัฐธรรมนูญจะถูกตีตก แต่สุดท้ายก็จะมีการยื่นเรื่องต่อสารโดยตรงนะครับแต่จริงๆเมื่อวานนี้ก็ย,ยื่นไปแล้วนะครับ,รบโดยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนั่นเองนะครับ,รบทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนีครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณวันวิศครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ